รถไฟวิ่งมาเหมือนกันวิ่งชนรถไฟเลยเดี๋ยวหายแน่แน่หายไวเนี่ยหายไวมากโทษครับเราสังเกตนะมันจะแบ่งครึ่งตัวให้เลยนะครับพลังนี่เหมือนแบ่งครึ่งตัวให้เลยนะครับนี่ไงนี่ไงแบ่งครึ่งตัวให้เนี่ยผมเนี่ยไม่อยากแค่นี้มันก็แบ่งนะให้จนอยากเปิดโทษครับเอ๊ะนี่ไงมันแบ่งมันจะสัตว์ได้เห็นไหมนี่ไงห้ามแบ่งชั่วเด้ออ่อนเป็นปลิงไปเลยนะยิ่งดีไปละหลุดแป๊กอันนี้นะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วโยมลุกแถมอันนี้คือของแถมอย่าแบ่งชั่วนะห้ามเด็ดขาดนี่นะของแถมแน่ไหมโยมคำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำครับเล่าวงเลยครับเพิ่มพลังใช่อันนี้ทำงานดึกได้ไม่วิ่งก็ผลการผลิตจะมีมากของชาติตอนนี้ไม่ไอเลยครับโล่งไม่ค่อยไอไม่ไอเลยเห็นไหมเกินเชื่อเนาะมันไม่ใช่เหลือเชื่อมันเกินเชื่อเกินความเชื่อที่เคยเชื่อสิ่งนั้นมาเกินความจริงที่เราเคยไปเจอสิ่งที่บอกว่าจริงๆมาผมใช้คำว่าเกินความเชื่อเหนือความจริงพลังนี้จะเป็นยังไงใช่แต่ผมมาหาอาจารย์ผมไม่กินยาเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินยาเลยนี่แหละคือสิ่งที่มันจะต้องที่คุณพูดเนี่ยนะคนไทยเราประมาณสักหกเจ็ดสิบล้านคนถ้าไม่กินยานะโอ้โหไม่กินเคมีนะกู้ชาติได้เลยครับชาติเราจะไม่เป็นทาสเขาอีกแล้วคนในชาติเราตกเป็นทาสผลผลิตของฝรั่งนี่ตะวันตกทุกอย่างผมยังไม่เห็นผลผลิตคนที่มาจากตะวันออกเอามาใช้กับบ้านเราได้ไปด้วยไปทางไม่เคยมีไม่มีปรากฏทุกวันเนี้ยตั้งแต่เชื่อผ้าว่าตั้งแต่เครื่องจักรก็แล้วกันนะมามาตะวันตกว่ะโอเคนะบัดนี้ตะวันตกไปไม่รอดแล้วตะวันออกก็ไปไม่รอดด้วยการแพทย์แต่ประเทศไทยรอดแล้วเพราะว่ามันมีมนุษย์พันธุ์หมอขึ้นมาแล้วโอเคนะที่ผมพูดเช่นนี้คุณฐานที่เป็นมีทั้งความรู้มีความสามารถอะไรก็ตามทีชีวิตจริงตั้งแต่ตอนนี้กับสองมือเปล่าเอาเครื่องวัดที่แท้จริงคือตัวคุณนั่นแหละชัดเจนถ้าทุกคนเก็ตตรงนี้นะเก็ตอินทูนะแปลว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เราจะไม่ตกเป็นทาสชนชาติตะวันตกอีกแล้วจะพากู้ชาติผลความสามารถระดับนั้นเรื่องสุขภาพสองมือเปล่านี่แหละเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าต้องผมจะไปเปลี่ยนความคิดของคู่คนทั้งหมดก็ไม่ได้ยกเว้นว่าคนไหนที่เก็ตพอเก็ตแล้วคนในครอบครัวก็ต้องเก็ตลูกหลานแต่เราก็ต้องเก็ตต่อขอให้มันได้หนึ่งในครอบครัวมันจะแผ่ไปเองนี่แตกตัวแบบฟิชชั่นไปเองนะเราจะถามพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำพูดต่อไปนี้ประเทศใจเราภายใน15ปีถ้าหากก็ยังบริโภคเคมีอยู่นะ คือว่ายาเนี่ย15ปีผมว่าประเทศล่มจมถึงขั้นล่มจมเนี่ยเงินมาไหลออกนอกประเทศไม่รู้ว่าผมใช้ตัวเลขกับคู่หรือเปล่าผมบอกว่า100บาทไหลออกไปในเรื่องสุขภาพมันทั้งเครื่องมือตรวจวัด
ทั้งส่งบุคลากรไปร่ำเรียนเอาองค์ความรู้ของเขาแข่งกันแล้วก็ได้บอร์ดได้อะไรต่างๆนะการแพทย์ให้เขาการันตีก่อนที่จะมีปัญญาทำมาหาแดเข้าใจไหมย้ำให้เขาการันตีก่อนพวกเราจึงจะมีปัญญาหาแดกันหาแดกันเปลี่ยนคำพูดถ้าเขาไม่การันตีเนี่ยพวกเราจะตายห่าหมดบัดนี้ไม่ใช่แล้วภาษาผมแข็งเนาะน่าตกไหมคนจะรู้ภายในว่าภาษานี่ไม่ใช่ภาษาธรรมดาคนไม่รู้ก็ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไม่รู้ไปแต่เรารู้แน่นอนเราสองมือเปล่าช่วยได้แน่โอเคไหมเอ๊ะผมใช้จิตวิทยาตลบหรือเปล่าตลอมหรือเปล่าไม่ครับไม่นะครับไม่นะไม่นะเป็นลูกเป็นหลานเป็นหลานเนี่ยเป็นน้องลูกเป็นน้องเป็นเพื่อนที่โรงแรมครับเป็นเพื่อนทำงานนะใช่คนนี้เป็นใครอันนี้น้องสาวเฮ้ยนึกว่าพี่นะมองเป็นพี่สุดนึกว่าพี่นะแหมเดี๋ยวสามีเขาพี่ตุ๊กก็เนี่ยพี่ตุ๊กกับน้องแหละครับฝากมองชอบไอครับสามีเขาหน้าตีไหมหน้าตีหรือหน้าอะไรพี่ตุ๊กใจดีไม่ครับไม่หน้าตีไม่หน้าตีก็หน้าตบนะหาไหนไม่ได้แล้วนะครับถ้ามาที่นี่เขาไม่เคยมีอารมณ์นู่นนี่ไม่เคยตุ๊กใจดีนี่เขาตามใจลูกสาวแม่ยายเขาจังถ้าผมเป็นตัวเขานะผมตีจากตั้งนานแล้วไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่มีอะไรดีแต่โลกใช่ใช่ใช่นะนะกันทัศน์ใช่ไหมใช่พี่กันทัศน์สามีเขาเนาะใช่พี่ตุ๊กช่วงก่อนแกก็เข้าโรงพยาบาลตะก้อนอ่ะนี่ไงเฝ้าโรงพยาบาลกันตลอดนะวันนี้ดีไปแล้วนานแล้วเนาะเป็นสิบปีอาจารย์มีเท่าไหร่ก็หาเท่าไหร่ก็ไม่พอโอ้โหแล้วอยู่โรงพยาบาลที่นานพอเป็นปุ๊บไม่นานก็เข้าอีกแล้วเนาะเจอใครสอนปุ๊บได้ชีวิตใหม่แปลงมากสองหรือสามครั้งนะโยมที่วัดหรอไอ้กันท่าสุดกันท่าสุดไม่ใช่มหาอาจารย์อ๋อแค่ครั้งแรกก็หายจริงครั้งเดียวก็เหมือนหลานมองอ่ะที่นั่นหลานโอ้โหมองเห็นหลานแล้วแบบว่าตรงนี้มันเน่าหมดเลยนะแบบยอมรับเลยนะตอนนี้แกสบายไปเลี้ยงสื่อได้ตอนทุกทีชอบแกชอบปวดหัวหลานชอบปวดหัวใช่ไหมหัวเน่าทีแรกไม่เอาแล้วโอ้โหเน่าเน่าขนาดนั้นเลยเนาะเสียดายมันน่าจะมีเคสนะมันมีรายงานไหมครับที่ศรีราชก็ไม่ยอมให้น้องนั่นนั่นนะทำรายงานเถอะเพราะว่าต้องการเคสจริงตรงนี้ในการที่จะเพราะหลานมันเยอะมากเลยเนาะเป็นหนักมากมีคลิปอยู่มีคลิปด้วยใช่ถูกต้องคลิปอยู่กับอยู่ไปในไม่รู้เก็บไว้ไหมเดี๋ยวดูก่อนน่าจะมีโอเคฟังให้ดีนะฮะต้องการเอกสารจากน้องเขาด้วยว่าคนใกล้ชิดเป็นพยานด้วยนะว่าไอ้น้องเขาไปเยียวยาสาธิตศิริราชหมอศิริราชเขาไม่เอาแล้วใช่ไหมครับใช่นั่นแหละหัวเน่าเลยโอเคนะไม่เอานี่ฮะจดหมายเป็นลักษณะออกมามันพาราการ์ดแรกเป็นอย่างนั้นพาราการ์ดที่สองก็มาใช้บริการผมใช่ไหมฮะพาราการ์ดที่สามคือสรุปว่ามันได้ผลเป็นประการโอเคนะแค่นี้เขียนสามพาราการ์ดลงชื่อลงนามมีญาติพี่น้องดูแลว่าเป็นความจริงผมจะมาแปลผมจะส่งเนื้อไปยังองค์การอนามัยโลกว่าสองมือเปล่าเนี่ยสามารถช่วยได้พวกน้องเหนิงน้ำเหลืองน้ำเขียวอะไรต่างๆนะสารพัดเขาทำมาเรียบร้อยแล้วที่แอลกอฮอล์โรงพยาบาลแตกตอนดันขาน้องไม่แตกไม่เป็นไรครับครับน้องเต็มหัวมากครับแห้งใช่น้องเต็มโอ้ยมันได้กลิ่นแรงด้วยเน่าแบบเน่าเลยหูเห็นหลานหลงแล้วแบบหูเยอะมากเนี่ยก็คือสิ่งที่มันไม่ต้องพิสูจน์ไอ้พิสูจน์ตามกระดาษปากกามันตกยุคละพิสูจน์โดยทฤษฎีโดย
คำนวณคณิตศาสตร์ต่อยุคอันนี้มันผลสัมฤทธิ์เลยครับโอเคไหมครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีเข้าใจไหมชัดนะครับส่วนของเขาแพทย์แผนปัจจุบันเห็นผลอนาคตเช่นสมมติว่าวันนี้ไปหาเขาก็ได้ช่วยโรคคนหนึ่งโรค5ปีผ่านไปได้อีกมาโรคที่2 10ปีได้ที่3ตัวหนึ่งไม่หายนะสุดท้ายก็กลายเป็นเรื้อรังเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยใครลำดับได้และคิดเป็นหรือเปล่าถ้าลำดับได้คิดไม่เป็นซวยทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าลำดับได้และคิดเป็นบัดนี้ลุงพูดจาเช่นนี้เชื่อมั่นนะครับว่าด้วยสองมือเปล่าช่วยได้ค่อนข้างจะลงตัวเยอะเลยเอาไว้ใช้นะผมก็เชื่อมั่นนะโอเคไหมสองมือเปล่านะกับหนึ่งปากนะวันดีแล้วตบปากนะก็ได้เจอตลาดสดตบปากกันนะแล้วอย่างน้องเขาต้องมาแบบถามเขาจะถามทางนี้ถ้าเขายังเหลืออยู่ก็ให้เขามาอีกเมื่อกี้ไม่ใช่แล้ว 95% อัพแล้วนะใช่ป่ะใช่ป่ะเขาต้องรู้เขาเองนะครับเหมือนเรารู้เราเองผมไม่ใช่หมอไม่ใช่โรงพยาบาลผมไม่นัดใครอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ละท่านต้องรู้ตัวของตัวเองของผมมาเท่าไหร่ก็ต้องรักเขาสู้ตามเวลาที่กำหนดเที่ยงถึงหกโมงเย็นนี้พอดีชวนกินข้าวด้วยต่างหากมองกินบ่อยวันนี้มองเนี่ยวันนี้มองลาหยุดแล้วก็มาด้วยกันเลยเนี่ยลาหยุดงานเสียสละไปเลยนะโอเคยินดีด้วยครับขอบคุณครับอ้าวยังไม่ให้คะแนนหรือ100%เลยครับหมอมองให้ไม่ให้หมอเปลี่ยนคำพูดเอาให้ต้องเปลี่ยนคำพูดท่านอาจารย์ที่เคารพให้อาจารย์ท่านอาจารย์ครับขอถอนคำพูดครับให้อาจารย์ครับอยากคำว่าหมอไม่เอาครับอยากคำว่าหมอขอเปลี่ยนคำพูดครับอันนี้ลงตื่นมาจากตอนนอนกับตอนดึกเนี่ยบ่อยบ่อยอยากแข็งแรงนั่นเองครับตัวเดียวเท่านั้นแข็งแรงพอแล้วแข็งแรงก็สุขภาพดีนะถึงแข็งแรงได้เป็นภาษาที่ง่ายที่สุดนะที่ผมใช้เอาฟิลลิ่งมาวัดกันโอเคจบครับข้างนอกไม่มีใครมาไล่เดี๋ยวฉันจะกลับบ้านหมดค่ะไม่ใช่ร้านแล้วแม่งบอกว่าที่ร้านทำไมแกจ้างโอ้โหมันพูดซะงงเลยไม่เหมือนกันนะเอเปโต้สวัสดีพ่อสวัสดีแม่แกพูดบ่อยบอกว่าเป็นแฟนไม่เอาแล้วพูดมีแต่โลกนายโยมเด็กขัดตรงไหนด้านนี้เป็นตะคริวตรงนี้ปวดตรงนี้ตรงต้นคออยู่อ้อมเดี๋ยวนี้นะใช่โอเคช่วยพอก่อน